ู้ชมจองตั๋วมางานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่9กันหรือยังคะโดยเฉพาะตั๋วชมภาพยนตร์3มิติเรื่องอัศจรรย์วันข้ามภพนั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็เป็นปีแรกที่สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ได้ค่ะสำหรับรายละเอียดและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสาเหตุที่ทำให้มีการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปีที่แล้วก็คือนักเรียนเด็กดีวีสตาร์พอมาร่วมงานเนี่ยมาร่วมงานกันจำนวนมากแล้วก็มักจะมาในเวลาใกล้เคียงกันเวลาจะเข้าชมภาพยนตร์3มิติทีก็มายืนต่อแถวรอกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคนก็รอ2รอบบางคนก็รอถึง3รอบเลยทีเดียวสมมุติถ้าเกิดเขารอ2รอบก็ต้องใช้เวลารอถึง40นาทีถ้ารอ3รอบก็ใช้เวลาถึง1ชั่วโมงแต่ปีนี้ภาพยนตร์3มิติมีความยาวถึง30นาทีถ้าเกิดเขารอ3รอบปีนี้จะต้องใช้เวลารอถึง1ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวทำให้เสียโอกาสแล้วก็เสียเวลาในการที่เด็กดีวีสตาร์จะได้รับชมสิ่งอื่นๆที่มีความรู้เช่นนิทรรศการคอมเพล็กซ์หรือว่าฐานกิจกรรมต่างๆปีนี้ก็เลยทำให้มีการเปิดระบบการจองตั๋วออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็มีการฟิกโรงซึ่งมีจำนวนถึง10โรงทำให้เราทราบที่นั่งอย่างชัดเจนว่ามีกี่ที่นั่งเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วกดที่ปุ่มจองตั๋วชมภาพยนตร์ออนไลน์ก็จะมีวันที่ให้เราเลือกตั้งแต่วันที่7ธันวาจนไปถึงวันที่14ธันวาเราก็เลือกวันที่ที่เราต้องการจากนั้นก็จะมีรอบให้เราเลือกเราก็เลือกรอบที่เราสะดวกซึ่งก็มีตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มเลยทีเดียวเมื่อเลือกรอบแล้วเราก็เลือกโรงภาพยนตร์ซึ่งปีนี้ก็มีถึง10โรงด้วยกันเราก็เลือกโรงภาพยนตร์ที่เราสะดวกนะจากนั้นเราก็ใส่จำนวนจากนั้นก็กดปุ่มสีฟ้านะปุ่มอัปเดตก็จะเห็นรายละเอียดที่เราจะต้องทราบว่าในรอบนี้เปิดให้จองทั้งหมดกี่ที่นั่งโรงภาพยนตร์นี้มีความจุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เหลือที่นั่งอีกกี่ที่นั่งซึ่งก็ขอกระซิบว่าตอนนี้ก็เต็มไปเกือบ20รอบแล้วนะเมื่อเราเลือกรอบที่เราต้องการได้แล้วเราก็กดปุ่มจองสีเขียวนะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เรากรอกเราก็ต้องกรอกตั้งแต่ชื่อผู้จองนามสกุลผู้จองอีเมลเบอร์โทรศัพท์ LINE ID ที่อยู่แล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าจองในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ก็จะต้องใส่รหัสโรงเรียนด้วยซึ่งในวันเสาร์นี้ก็ขอเปิดเฉพาะนักเรียนโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์เท่านั้นนะเมื่อเรากรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลนะระบบก็ทำการให้เราอ่านกติกาในการจองอ่านระเบียบปฏิบัติที่เราจะต้องทำต่อไปเมื่อจองแล้วจะต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าก่อนที่จะฉาย30นาทีเมื่อรับบัตรไปแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าชมภาพยนตร์บัตรนั้นก็ถือว่าเป็นบัตรเสียไปเลยมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายก็สามารถไปอ่านข้อปฏิบัติในการรับบัตรชมภาพยนตร์ได้นะจากนั้นเราก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็จะได้รับหมายเลข Booking ซึ่งเป็นหมายเลขตัวเลขผสมกับอักษรภาษาอังกฤษนะตัวใหญ่ๆเราก็จะต้องจดจำหมายเลข Booking นี้ไว้จะจดใส่กระดาษก็ได้จะถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือก็ได้นะในขณะเดียวกันระบบก็จะทำการส่งอีเมลไปให้กับท่านซึ่งในอีเมลนั้นก็จะมีเอกสาร A4 ในเอกสาร A4 นั้นก็จะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆที่จะต้องรู้ขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในการรับตั๋วชมภาพยนตร์ใส่ไว้ในกระดาษ A4 นั้นเรียบร้อยแล้วก็ไปสามารถปริ้นเอกสาร A4 นั้นได้นะแล้วก็สามารถนำเอกสาร A4 นั้นไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดแจกตั๋วได้เลยเมื่อเราได้จองตั๋วภาพยนตร์3มิติแล้วก็จะได้รับบัตรซึ่งบัตรรับชมภาพยนตร์3มิตินี้จะไม่สามารถใช้ในการรับชมนิทรรศการได้ถ้าจะรับบัตรชมนิทรรศการก็สามารถมารับได้เลยที่หน้าจุดชมนิทรรศการแต่ละโซนนะซึ่งปีนี้ก็จะมี3โซนด้วยกันก็จะมีโซนใจหยุดโซนบุญแล้วก็โซนบาปนะสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลทั่วๆไปก็สามารถโทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-831-1000แต่ถ้าเกิดท่านที่จะจองตั๋วออนไลน์แล้วก็ติดปัญหาการจองหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจองเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์
02-831-1748นะชวนบุคคลผู้เป็นที่รักของเราเนี่ยที่อยากจะให้เขาได้รู้จักความจริงของชีวิตใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีในการเข้าชมนิทรรศการและก็ในการชมภาพยนตร์3มิติแต่ได้ความรู้ในการรับชมเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวและข้อมูลต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับการชมภาพยนตร์และนิทรรศการก็อยู่ในเว็บไซต์dmc.tv/expo เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ขอเชิญทุกท่านมาจองตั๋วออนไลน์และเชิญบุคคลอันเป็นที่รักมาชมเทศกาลกันเยอะๆนะขอเจริญพรโอ้โหใครช้าอดตั๋วหมดไม่รู้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.dmc.tv/expo ค่ะแล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ